เปลี่ยนตำแหน่งไหมนะคะสาวสวยเพราะว่าใจรักในการเป็นดีเจมากๆเลยนะคะเป็นแชมป์เลยที่ดีเจพาวเนีย2015นี่แหละล่าสุดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสาวสวยเนี่ยเขาจะชอบจุดไหนฟังก์ชันไหนบ้างนะพร้อมแล้วเลยเอาบันหนึ่งถ่ายรูปให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวเราให้สาวสวยได้ลองสัมผัสแล้วก็เดี๋ยวแนะนำวิธีการเล่นนะคะยังไงบ้างจะแตกต่างจากดีเจมงคิสหรือเปล่าอ่ะโอเคพร้อมนะแหมเมื่อกี้เตรียมภาพพร้อมนะคะสุดฤทธิ์ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเครื่องคอนโทรลเลอร์ DDJ SB2 แต่ SB1 ก็โอเคนะนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ยังจะพัฒนาให้มันมีอะไรที่มันเป็นลูกเล่นมากกว่าเดิมนะคะยังไงในทุกๆรุ่นเราก็ฝากเอาไว้เพราะได้รับการตอบรับจากพี่ๆนี่แหละค่ะเราจะมีรุ่นใหม่ๆมาเสมอนะมาให้พี่ๆได้แบบว่าได้เล่นกันหรือแนะนำน้องๆดีเจที่เป็นดีเจหน้าใหม่นะคะอาจจะแบบว่าลองเล่นเครื่องคอนโทรลเลอร์ที่แบบง่ายๆนะคะเริ่มต้นก็อยากจะแบบว่าให้พี่ๆแนะนำกันด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีจับรางวัลด้วยนะได้ทุกคนแน่นอนพร้อมไหมคะเตรียมท่าพักไหมคะพร้อมสามสี่โอเคนะคะปรบมือให้พี่เจมส์กันด้วยค่ะWe'll be right back.
นะคะพูดคุยกันนิดนึงค่ะแล้วมากระหาล่ะนะคะได้ไหมโอ้โหอันยอมอันยอมนะคะอาละถามนิดนึงนะคะหลังจากที่สัมผัสแล้วลองเล่นดูแล้วเนี่ยรุ่นนี้เครื่องนี้ต่างจาก SP1 อย่างไรบ้างก็อันดับแรกนะคะก็จะอยู่ในโซน EQ ก่อนนะคะก็จะมีทริมเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นวอลลุ่มของเพลงนะคะเวลามิกซ์เพลงก็คือบางทีเพลง2เพลง2 2ข้างเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะก็คือเราก็ปรับสามารถปรับในนี้ก่อนได้โดยฟังจากในคิวหูฟังเพื่อที่จะให้2เพลงมันเท่ากันก่อนค่ะก็คือวิธีการใช้ทริมใช่แล้วก็อันนี้เพิ่มขึ้นมาใช่มั้ยคะแล้วก็จะมีส่วนของหน้าจอที่เป็นเลเวลวอลลุ่มเพลงนะคะจะบอกระดับความดังว่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยค่ะว่าเพลงมันดังเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นการมองคร่าวๆว่าสองเพลงตอนนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็มีเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็มีเพิ่มอีกก็คือจะเป็นเด็กที่3กับ4นะคะก็คือถ้าเกิดดีเจอยากจะเพิ่มเสียงอื่นๆลูปหรือว่าจะเป็นซาวด์ที่ตัวเองอยากได้เนี่ยก็สามารถเพิ่มได้ในเด็ก3 4นี้นะคะแล้วก็อีกอันก็จะเป็นแพททรานส์ค่ะคือเอฟเฟคที่เพิ่มขึ้นมาพิเศษสำหรับรุ่นนี้ค่ะค่ะคือเป็นจุดเด่นเลยว่าไอ้รุ่นนี้มันมีอ่ะก็คือแพททรานส์เวลาเรากดใช้ยังไงมีหลายระดับเลยมีตั้งแต่ถ้ามี 1/2 1/4 1/8 คือสามารถเล่นแล้วตามฟีลอารมณ์ของเพลงได้เลยคือให้ลองกดใช้ง่ายด้วยก็คือกดตามแพทนี้แค่กดปุ่มออนแล้วก็กดนี่ก็สามารถเล่นได้เลยนะคะแล้วเปรียบเทียบกับรุ่น SD1 คือยังไงเป็นยังไงมากกว่าก็อันนี้ก็จะครบมากกว่าแต่สำหรับตัวหนูเองซีคือชอบรุ่นนี้ที่เพราะว่ามันเบามากมันเบาคือยังไงคะลองสาธิตแล้วแบบเวลาเราหยิบไปไหนคือแบบมันรู้สึกสบายใช่ถ้าเกิดเรามีกระเป๋าใส่ปุ๊บแล้วเราก็ออกไปทำงานถ้าเกิดว่างานเราไม่ต้องใช้ออปชั่นเยอะค่ะไอตัวนี้ก็ราคากับคุณสมบัติแล้วก็เบาเนี่ยถูกใจโอเคเลยมันครบถ้วนงานสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะนะคะไปละนี่มาจากเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยนะมันอะไรหรือเปล่านะคะด้านนี้อันนี้คืออันนี้จากความเห็นส่วนตัวนะคะที่บอกว่าชอบรุ่นนี้แบบเราเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เลยชอบรุ่นนี้มากกว่าคือครบฟังก์ชันแล้วแบบว่าราคาคือแบบไม่แพงมากเนาะแต่ว่าครบขนาดนี้ใช้กับโปรแกรมอะไรได้บ้างคะรุ่นนี้แนะนำเซเลโต้อินโทรดีเจอินโทรแล้วก็เซเลโต้ดีเจนี่นะคะถามนิดนึงในฐานะที่เป็นแชมป์คนล่าสุดนะคะมีแบบว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้ครองใจท่านคณะกรรมการเลยได้แชมป์อะไรแบบนี้แชร์ให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมไปถึงประสบการณ์ตอนนั้นเลยอ่ะที่แบบได้แชมป์มายังไงบ้างมีเทคนิคอะไรน่าจะเป็นเพราะว่าทรงผมตอนนั้นทรงผมตอนนั้นทำทรงอะไรคะตอนนั้นหนูทำทรงอะไรคะไถข้างค่ะเฮ้ยจริงหรอไถข้างสองข้างแล้วก็เปิดข้างเอาเปิดข้างเลยใช่ไหมอ๋อแล้วให้ลุกเอาดูเท่ไว้ก่อนให้มั่นใจไว้ก่อนอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่คืออ๋อไม่มีคนทำด้วยวันนั้นจริงหรอเรามีเทคนิคอะไรอะทำไมถึงแบบเฮ้ยมันชนะใจเขาแล้วกรรมการได้ไงเนี่ยอ๋อให้ฟังนิดนึงก็น่าจะเป็นเรื่องเซตที่ซีเกมมาคือมันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นคือเหมือนเราเล่นเป็นกึ่งรูทีนนิดนึงคือมีแนวที่ตัวเองอยากเล่นแล้วก็โชว์ว่าเราเล่นรูทีนเป็นยังไงบ้างนี่นะคะนี่คือแบบว่าเทคนิคนะคะสำหรับใครที่อยากจะแบบว่านำไปใช้นะคะก็สามารถที่จะมาแชร์กับพกาได้เด้นะคะอ่ะโอเคนะคะแล้วชอบมาสรุปชอบนะชอบอ่ะชอบก็ที่มันเบาเนี่ยถูกใจมากเลยตรงนี้ถี่เครื่องดีวันนี้มีโปรโมชั่นแน่นอนพี่ปอบอกนะคะพี่บอกว่ามีโปรโมชั่นนะคะถ้าแบบว่าผู้หญิงแบบว่าบอกบางอย่างเราบอกว่าน้ำหนักเบาขนาดนี้แล้วครบถ้วนแบบนี้แล้วค่ะเนี่ยโอ้ยถูกใจนะคะอ่ะโอเคนะคะขอบคุณให้ดีเจ